รอบแห่งการให้มันเยอะลักษณะที่มันจะขับเคลื่อนในการให้ไปเองมันก็เยอะขึ้นอัตโนมัติของเขาเป็นโปรแกรมแห่งการทำงานของเขาเดียวตั้งไว้แล้วเรากดปุ่มไปแล้วแล้วรอบแห่งการให้ของทุกคนมันน้อยการที่มันจะขับเคลื่อนไปเองแบบอัตโนมัติมันก็น้อยตอนนั้นไปเริ่มกรรมนิสัยมันจะคุ้นเคยกับการใช้กรรมนิสัยมากกว่าการให้ที่สมบูรณ์แบบที่มันให้นุภาพเนี่ยคือช่วงที่มันออกไปเองแต่การที่มันออกไปเองเนี่ยมันเป็นผลงานจากการที่มันดำริขึ้นเอาไว้ก่อนแล้วแล้วรอบแห่งการให้เนี่ยมันเยอะไงมันบ่อยมันเยอะเอิญให้มันเยอะโล่งให้แบบเยอะรอบแห่งการให้มันเยอะแต่นี้มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่มันเริ่มออกไปเองมันเหมือนนึกว่ามาเริ่มทำงานเองตรงนั้นน่ะจะสมบูรณ์แบบมากเพราะว่ามันจะไม่เกี่ยวว่าตัณหาหยาบๆการให้แต่มันต้องมีรอบแห่งการให้ของจิตที่มันเยอะไงที่มันมากพอจนมันสามารถที่มันจะอัตโนมัติไปเองของมันในการที่มันมองไปอย่างเงี้ยคือไม่ได้ตั้งใจโปรดแต่มันเรียบร้อยไปแล้วกระจายออกคล่องออกกระจายให้คล่องให้เรียบร้อยไปแล้วจะแบบเป็นไปเองคือมันจะไล่ล่องลอยเยอะมากมันจะแบบไล่ล่องลอยไปแผ่วเบาไปไล่ล่องลอยไปช่วงนั้นสมบูรณ์ที่สุดถูกไหมแต่ตรงนั้นน่ะรู้ไหมมันเป็นผลมาจากอะไรเป็นผลมาจากการที่ลูกดำริให้เยอะมากนะอันระหว่างที่ลูกดำริให้เนี่ยตื่นให้พร่องให้กับตามทีในระหว่างที่กำลังเริ่มโปรดด้วยภาพแบบนี้มันจะมีความอยากในตัวของมันเองผสมผสานอยู่ด้วยคือตัวตั้งใจตัวจริงใจตัวพยายามขับเคลื่อนให้มันไกลให้มันกว้างอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความอยากของตัณหาแฝงอยู่ไอ้ตอนนั้นน่ะมันก็ดีแต่จะให้สมบูรณ์เต็มร้อยหรือก่อนร้อยยังมันจะเป็นช่วงจังหวะของมันที่มันจะสมบูรณ์เต็มร้อยเกินร้อยก็คือช่วงที่มันลูกขับเคลื่อนเอาไว้เยอะแล้วแล้วมันกลายเป็นอัตโนมัติไปเองออโตเมติกไปเองขณะที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเปิดอยู่เงี้ยมันก็คล่องไปเองเลยหูเลยตาเลยอินทรีย์เลยชั้นหน้าไปเองเลยช่วงนั้นสมบูรณ์มากและช่วงนั้นน่ะมันไม่เลือกทิศทางไม่มีตำแหน่งไม่มีพิกัดมันจะไล่พิกัดหมายความว่าไม่มีขอบเขตในการโปรดมันจะแบบไม่มีขอบเขตไม่ภูมินี้ภูมินั้นไม่มีพิกัดมันจะเลยพิกัดไล่พิกัดนั่นแหละช่วงนั้นแหละช่วงที่สมบูรณ์แบบเต็มร้อยเลยแต่ทั้งนี้นั้นมันจะเป็นไปเองมันเป็นผลของการขยันโปรดรู้ไหมว่าผลของการขยันโปรดเนี่ยมันคืออะไรมันจะกลายเป็นการโปรดกันไปเองโดยอัตโนมัติแบบไม่ต้องตั้งโปรดอีกแบบไม่ต้องพยายามโปรดอีกมันจะอัตโนมัติไปเองตอนนั้นจะเป็นผลคือเหมือนกับมหาบริษัทที่โปรดสัตว์มาตลอดกาลเนี่ยตั้งแต่เริ่มดำริตั้งใจจริงจังในการโปรดมันก็หยาบๆไปตอนแรกๆเนี่ยพอนานเข้าผ่านมากมายหลายพุทธันดรจนนับไม่ถ้วนการขับเคลื่อนการโปรดของท่านในสังสารวัฏนี้แต่ละชาติอัตโนมัติไปหมดไม่ต้องคิดว่าตัวเองโปรดสัตว์แล้วมันก็โปรดคิดว่าโปรดมันก็โปรดไม่คิดว่าโปรดมันก็โปรดจะอุปโลกตัวเองว่าเป็นผู้โปรดสัตว์หรือไม่อุปโลกตัวเองว่าเป็นผู้โปรดสัตว์ไม่แตกต่างมันก็คือโปรดเหมือนกันโปรดจนอัตโนมัติไปหมดตอนนี้อีกฝากหนึ่งที่มันเป็นอัตโนมัติก็คือกรรมนิสัยอัตโนมัตินิสัยอันนี้เราคุ้นเคยมากในการปรุงแต่งกรรมนิสัย
ในการขับเคลื่อนกรรมหรือสายประจำกายประจำจิตมันก็อัตโนมัติเหมือนกันไม่ได้ตั้งท่าจะต้องแสดงออกมันก็ออกไปเองเห็นไหมกรรมหรือสายเขาก็อัตโนมัติของกรรมหรือสายเพราะอะไรมันมาจากอะไรมันมาจากการที่มันขับเคี่ยวจัดในการแสดงออกเพื่อพฤติกรรมในที่สุดผลของมันก็กลายมาเป็นอัตโนมัติในกรรมหรือสายไหลออกไปเองการปวดก็เช่นเดียวกันทำนองเดียวกันเดี๋ยวถ้ามันอัตโนมัติเหมือนกันแล้วมันจะหักล้างกันเองทั้งกรรมหรือสายที่อัตโนมัติและการปวดที่อัตโนมัติจะหักล้างกันเองถ้าตราบใดที่กรรมการปวดยังไม่อัตโนมัตินะยังเขี้ยวเข็นเยอะอยู่ยังรีดยังขับเคลื่อนยังผลักดันเยอะอยู่ไม่พอหักล้างกรรมหรือสายเพราะกรรมหรือสายมันกลายเป็นอัตโนมัติไปแล้วไม่รู้ตัวมันอัตโนมัติไปเรียบร้อยแล้วกรรมหรือสายทั้งหลายของสรรพสัตว์ของสังสารวัฏเนี่ยไม่รู้เลยไม่ตั้งไม่ทันตั้งท่ามันไปก่อนแล้วดังนั้นการโปรดที่กำตันตื่นให้พร่องให้เนี่ยมันเป็นอนุภาพที่ล้างอยู่แล้วจนกว่าไอ้การโปรดเนี่ยมันจะอัตโนมัติมันจึงจะไปหักล้างกรรมหรือสายที่อัตโนมัติเช่นเดียวกันนะอย่างนี้นะมันอยู่ที่รอบแห่งการดำริให้จนถึงขนาดนี้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจของลูกอาจารย์นะที่สัมพันธ์กันอยู่เนี่ยมันคือการปลดอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะไม่มีอะไรที่ไม่ใช่การให้ผ่านตาผ่านหูออกไปไม่มีอะไรที่ไม่ใช่การดับให้นิพพานให้หรือตื่นให้หรือสว่างให้ตื่นสว่างให้พ่องสว่างให้ผ่านตาผ่านหูผ่านรู้ผ่านเห็นผ่านอริบทออกไปจะเคลื่อนไหวไปมาก็แล้วแต่ตื่นสว่างให้พร่องสว่างให้ผ่านเรียบทออกไปจนกลายเป็นอัตโนมัติแบบนี้มันจึงจะหักล้างกันนั่นหมายความว่าไม่มีอุปสรรคการมรสัยเป็นอุปสรรคแล้วตอนนี้ก็ราบลื่นเลยไร้ร่องรอยถึงจะไม่ดำริโปรดสัตว์แต่ก็โปรดดำรีโปรดก็โปรดอัตโนมัติไปเรียบร้อยไม่ต้องมาคิดว่าตัวเองโปรดมันก็โปรดคิดว่าตัวเองโปรดมันก็โปรดมีค่าเท่ากันนั่นคือโปรดนี่ถ้าหากว่าการเห็นการดูการรู้การสดับการเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์ลิ้นสัมผัสรสยังห่วงในสิ่งนี้อยู่มันก็ไม่ให้ออกไปการที่มันจะตื่นสว่างให้มันยิ่งกว่าไอ้ลิ้นสัมผัสรสตาสัมผัสรูปมันก็ไม่เป็นไปอย่างนั้นมันตื่นสว่างพ่องสว่างผ่านออกให้ไปเรื่อยๆคือทุกอย่างคือการให้ทานอาหารแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเนี่ยใครก็มีส่วนในการประกอบอาหารขึ้นถึงแม้ว่าต้องจ่ายเงินตาเสียซื้อมาเสียเงินซื้อมาก็ตามทีแต่รู้ไหมมันมีส่วนไม่หมดแหละคนประกอบขึ้นมาเนี่ยเมื่อสิ่งนั้นมันเข้ามาอยู่ในร่างกายของผู้ปอดแล้วเนี่ยเขาก็จะมีส่วนอัตโนมัติทันทีต่อให้มีการแลกเปลี่ยนก็ตามมันก็จะค่อยๆขยับกันไปอย่างนั้นแหละกลายเป็นอธิวาสนาที่ละเอียดอ่อนกระชับกันขึ้นมาเรื่อยๆกระชับกันเข้ามาเรื่อยๆไม่ใช่ว่ากินแค่กินทานแค่ทานริมรถแค่ริมรถหรือเห็นแค่เห็นถ้ามันพร่องสว่างให้ผ่านเห็นผ่านรู้ไปสิ่งถูกเห็นถูกรู้ก็ได้รับการโปรดทั้งหมดจะสนิทหรือไม่สนิทก็มีค่าเท่ากันได้รับการโปรดเหมือนกันหมดญาติไม่ใช่ญาติก็มีค่าเท่ากันได้รับการโปรดเสมอเหมือนกันหมดมนุษย์อ่ะมนุษย์แต่นั้นในแต่ละขณะคำเกินในขณะเคี้ยวขณะทานทุกสิ่งทุกอย่างขณะที่ลิ้นสัมผัสรสนั่นนี่อะไรก็เพื่อให้ก็พร่องให้นั่นเดียวตื่นสว่างให้พร่องสว่างให้โปรดทุกอย่างงานโปรดเดินไปตามถนนหนทางที่นั่นที่นี่ใครสร้างถนนใครทำบนทางเนี่ยรู้ไหมเขามีส่วนหมดแหละก็มีส่วนทันทีเลยเนี่ยใครจัดเก้าอี้ให้นั่งใครตั้งโต๊ะให้ใช้เขามีส่วนหมด
เนี่ยคือการโปรดแต่นั่นหมายว่าต้องให้อะไรล่ะที่ไม่ใช่การโปรดไม่มีหรอกสำหรับผู้โปรดแล้วทุกอย่างมันคือการโปรดเนี่ยใครทำให้ใช้โรงงานไหนต้องมีส่วนทันทีต่อให้ต้องแลกเอาทรัพย์ไปแลกเอามาแต่เขาก็มีส่วนเดี๋ยวเขาจะกระชับเข้ามาเองใกล้เข้ามาเรื่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆกับอธิวาสนาเธอคิดว่าเธอจ้องจะไปโปรดแต่สิ่งที่เรียกว่ามนุษย์อมนุษย์หรือจิตวิญญาณอย่างนั้นสิ่งที่มนุษย์อมนุษย์เกี่ยวข้องจิตวิญญาณเกี่ยวข้องทั้งหลายออกมาเป็นรูปธรรมลักษณะนี้ลักษณะนั้นทั้งหมดเนี่ยแล้วลูกเข้าไปเกี่ยวข้องในรูปธรรมเหล่านั้นมันจะบารมีมันจะลิงก์ถึงเจ้าของจิตวิญญาณที่ประกอบการขึ้นมาที่เกี่ยวข้องที่อะไรขึ้นมาก็ตามทีมันจะลิงก์ไปถึงที่มาของสิ่งเหล่านี้ก็คือจิตวิญญาณของแต่ละดวงที่มีส่วนในการร่วมประกอบขึ้นทำขึ้นมันจะลิงก์ไปถึงเองรู้ไหมไม่ใช่จะมองไปที่คนหรือสิ่งที่เป็นจิตวิญญาณภาคทิพย์อย่างเดียวเธอต้องรู้ว่ารูปธรรมหรือว่าผลงานปฏิมากรรมอะไรต่างๆก็ตามที่มันออกมาจากรูปธรรมและนามธรรมของใครก็ตามทีที่ลูกเข้าไปเกี่ยวข้องมันก็ปอดถึงเขาแหละมาจากจิตวิญญาณดวงไหนทำขึ้นเมื่อลูกเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้มันก็ไปถึงกับเจ้าของจิตวิญญาณที่เขามีส่วนทำทั้งหมดจำไว้ว่าทุกอย่างมันคือการให้การโปรดตื่นสว่างตื่นให้พร่องสว่างคือพร่องให้มันคือพร่องสว่างสวยเดี๋ยวก็อัตโนมัติไปเองช่วงที่มันออกไปเองเนี่ยแค่แวบหนึ่งสายตาที่มองไปเนี่ยเขาสว่างตามปุ๊บคลายตามคลายตามอ่ะดังนั้นตอนนี้คือการที่สว่างให้แล้วตื่นสว่างให้พร่องสว่างให้ตื่นว่างให้พร่องว่างให้เนี่ยทุกอย่างไปนะอย่ามองไปที่จิตวิญญาณหรือมนุษย์อย่างเดียวทุกอย่างของสังสารวัฏนี่เดี๋ยวก็จะได้อัตโนมัติไปเองตัวปฏิกิริยาไปเองแล้วไม่มีข้อกังขาไม่มีข้อต้องมาสงสัยเอ๊ะมันยังไงหมดนะหมดความสงสัยการโปรดพิธีหมดไปเองนั่นนี่โน่นอะไรหมดสงสัยไปเองทุกอย่างคือโปรดก็จบละเอ๊ะมันไม่มาคนดีไม่ดีจะโปรดยังไงไม่มีเลยมันไม่ใช่คนก็ยังโปรดเลยไม่ใช่คนเขายังโปรดเลยไม่ต้องมากางขากางแขนเลยคนดีไม่ดีก็จะโปรดยังไงนิสัยนั้นจะโปรดยังไงนิสัยนี้จะโปรดยังไงขนาดสิ่งที่ไม่ใช่นิสัยเขายังโปรดเสมอภาคนะลูกนะดับให้ว่างให้สว่างให้เสมอภาคกันหมดนั่นแหละเรียกว่าไม่สะดุดไม่ติดขาดข้องคาในการโปรดหมดลังเลหมดสงสัยเอาผ้าขึ้นมาใส่เสื้อขึ้นมาใส่ใครเย็บใครตัดมีส่วนหมดนั่นนี่ตั้งแต่มันเกิดขึ้นจากอะไรต้นไม้ต้นไหนเปลือกไม้ที่ไหนใครเป็นผู้ดูแลอยู่ต้นไม้ต้นนั้นลูกเทวดาองค์ไหนมีส่วนไปเองถ้าจิตไม่ขัดแย้งทุกอย่างคือการโปรด
ฉะนั้นการโปรดเนี่ยต้องลุกเดินหน้าไม่ใช่ตั้งรับหรือรอให้มาหาต้องขับเคลื่อนให้ออกไปสังฆวัตรจะได้จบตามมากขึ้นสั่นลงสั่นลงจำไว้นะทุกอย่างการโปรดที่ตื่นให้พร่องให้เนี่ยไม่ได้เลือกแล้วว่าจะคนหรือไม่ใช่คนคือทุกอย่างเหมือนกับว่ามอบความสว่างสวายให้กับโลกธาตุกับสังสวัตไม่ใช่ลงมาเพื่อสร้างกรรมแล้วก็ทิ้งวีรกรรมผลของกรรมมีบาปเอาไว้กับโลกธาตุสังสวัตแล้วก็เป็นสิ่งที่เล่าร้อนตกค้างอยู่ในพื้นที่ดินน้ำลมไฟนั้นสว่างให้ล้างให้อย่างโลกใบนี้ใบไหนก็ตามทีถ้าลงมาช่วยกันสว่างให้ล้างให้คนที่มาอยู่ร่วมทีหลังก็จะได้เบาบางไปพื้นที่ล้างไปแล้วก็เบาบางที่ไหนก็ดีหมดทุกที่ต่อไปก็ไม่มีตัวเลือกที่ไหนน่าอยู่ที่ไหนไม่น่าอยู่มันก็จะไม่มีตรงนั้นทุกที่ก็เบาบางสว่างสวยเพราะว่ามาช่วยกันโปรดช่วยกันล้างให้สว่างให้ก็มีหนำซ้ำผู้โปรดเองแล้วอุปโลกขึ้นมาเพื่อลงจุติมาในโลกนี้จะขยันเนี่ยตัวเองล้างไว้ดีงามแล้วก็ลงมาก็ดีแล้วไม่กดดันแต่ไม่ต้องคิดขนาดนั้นหรอกไม่จำเป็นแต่ว่ามีผลอยู่แล้วว่าพื้นที่นี้เราเคยทำไม่ดีไว้ตั้งแต่การก่อนพอเราลงมาเจอใหม่เราปวดหัวทันทีวิรกรรมมันผลกรรมตกค้างอยู่พื้นที่เห็นไหมลงมาก็เจอตอทันทีเลยมันลงถูกตอพอดีแต่ไม่ต้องคิดเยอะขนาดนั้นพูดให้ฟังเฉยคนชาติเดียวกันไม่ใช่ชาติเดียวกันก็แปลกหน้าไม่แปลกหน้าไม่แตกต่างก็ให้รูปภาพให้คุยบ้างไม่ได้คุยบ้างก็อีกเรื่องนึงแล้วก็ให้เอิญช่วยพร่องให้พร่องสว่างให้อย่างนี้นะแล้วก็แล้วไปแล้วไปแล้วไปจะหันไปซ้ายไปขวาหน้าหลังบนล่างก็มีแต่สว่างให้พร่องให้อย่างนั้นเรียกว่าตื่นสว่างพร่องสว่างกี่ย่างก้าวนะกี่ก้าววีก้าวอ้าวสว่างให้พร่องให้นั่นนี่ผ่านดินน้ำลมไฟไปผ่านอากาศไปผ่านรูปธรรมผ่านนามธรรมให้ไปเดินใช่ไหมเดินขึ้นบันไดตึกไม่ใช่เอาขึ้นแต่บันไดสบายไม่สบายมาให้ทุกย่างก้าวทุกคณะลักษณะสัมปัตสัมพันธ์ให้เข้าไปห้องน้ำแล้วโอ้สู้ปืนสว่างให้ทั้งห้องน้ำเลย ไม่จะเข้าไปก็หมดแต่หันซ้ายขวาหมกมุ่นแต่เรื่องส่วนตัวกูทำนั่นทำนี่นี่นั่น
ข้าห้องน้ำก็เอิญสว่างให้กับห้องน้ำอะไรทั้งห้องเลยเรียบร้อยก่อนนะทำกิจแล้วก็ทำไปอัตโนมัติอย่างนี้นะลูกนะลูกก็จะเข้าสู่ระบบอัตโนมัติไปเองเลยต่อจากนี้ไปแล้วนี่ว่าทุกอย่างโปรดรอบแห่งการโปรดรอบแห่งการขับเคลื่อนให้ทางจิตเนี่ยมันจะได้กันเองจะแมทกันเองเมื่อทุกอย่างคือการโปรดอย่างนี้กันเดี๋ยวมันจะแมทกันเองเพราะว่าทุกอย่างก็การมนุษย์ใส่มันกันมันจะได้แมทกันจะได้ล้างกันแบบพอดีเจออยู่อย่างเงี้ยก็สว่างให้กันก่อนตื่นสว่างโพร่งสว่างให้แก่กันและกันก่อนที่จะหาเรื่องคุยหาเรื่องพูดถ้าแบบนี้แล้วคือไม่มีใครเป็นกระโถนของใครทุกคนช่วยกันได้หมดไม่มีใครที่ไปคอยเป็นกระโถนของใครรองรับวิบากใครมาช่วยกันก่อนจะคุยก่อนจะจานนั่นนี่เอาแล้วก็ตื่นช่วยกันก่อนนะพร่องให้ซึ่งกันและกันก่อนนะล้างก่อนแล้วก็ใช้กับทุกหมู่เหล่าใช้กับทุกสิ่งอย่างจะเข้าไปใช้วัตถุสิ่งของนี่นั่นโน่นหรือต่างต่างถ้วยโถชามก็สว่างให้ก่อนถ้วยโถชามให้เลยให้ก่อนเลยนั่นแหละมันก็จะลิงก์ไปหาผู้ที่ก็มีส่วนผลิตขึ้นทำขึ้นเช็ดถูปัดกวาดชะล้างนั่นนี่ทำความสะอาดเก็บรักษามีส่วนไปหมดทุกอย่างนี้เขาลิงอารมณ์ก็มาอยู่ในจิตนี้อารมณ์ไหนก็รบพล่อให้อารมณ์นั่นแหละมันก็ลิงก็ไปหาจิตต้นขั้วที่สร้างอารมณ์ซ้อนเข้ามาในจิตตรงนี้ทันทีเหมือนกันเพ่งอารมณ์ใส่ซ้อนอารมณ์ใส่เข้ามาสวมเข้ามาในจิตตอนนั้นลมนี้มันก็พล่องเข้าไปที่อารมณ์ที่มันปรากฏนั่นมันก็จะลิงก์ไปหาเจ้าต้นขั้วของอารมณ์นี้คือวิญญาณดวงไหนที่โมหะสร้างอารมณ์แบบนี้ขึ้นมาเพื่อเข้ามาแย่มายุมาซ้อนให้คอยตามไหลตามความคิดของจิตดวงไหนสนใจกับพล่องให้กับความคิดนั่นแหละสว่างพร่องสว่างให้กับความคิดมันจะล้างไปเองก็จะสะท้อนไปถึงจิตวิญญาณที่เป็นต้นเหตุของการปรุงแต่งความคิดนี้ซ้อนเข้ามาในจิตดวงนี้เหมือนกันลักษณะรูปธรรมที่ปรากฏนี่ก็เหมือนกันจิตวิญญาณดวงไหนมีส่วนเกี่ยวข้องในการประกอบการสร้างขึ้นทันทีที่บอกว่าทุกอย่างคือการโปรดเนี่ยมันจะถึงสัมปชัญญะจิตญาณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเองนี่มันเป็นศาสตร์แห่งการโปรดสังสารวัฏมันไม่มีในตำราหรอกแล้วท่านก็มาเขียนตำราด้วยไงปวดแล้วไปพ่อปวดได้เรื่อยๆไม่จำเป็นต้องเขียนตำราปวดแล้วไปก็ปวดได้เรื่อยๆ